สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิ่งวิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มาเป็นลุคนี้ลุคมวยผมอยู่บ้านก็คือทุกวันก็อยู่บ้านเพราะว่าก็มาดูไพ่เต็มตัวแล้วก็มาอัดคลิปเต็มตัวแล้วก็จะค่อนข้างใช้เวลากับหน้าจอหน้ามือถืออะไรแบบนี้แล้วก็หน้าโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่บ่อยๆที่นี้ตรงนี้ก็คือว่ามาดูกันต่อว่าพลังงานเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคลิปต่อจากเมื่อวานที่มีการลงที่เป็นพลังงานของข้อความที่เป็นธาตุดินดิวกับความรักของทุกๆธาตุมาดูธาตุนี้กันบ้างนี่คือธาตุลมนี่คือพลังงานของความรักที่ธาตุลมดิวกับธาตุอื่นๆลมดิวกับดินลมดิวกับน้ำลมดิวกับลมลมดิวกับไฟอะไรแบบนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานตรงนี้จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรใครต้องบอกก่อนเลยจริงๆเราก็พยายามบอกทุกคลิปซึ่งบางทีก็อาจจะมีคนที่เก็ทบ้างไม่เก็ทบ้างไม่เป็นไรจะบอกอย่างนี้ว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ energy เป็นของหลายๆคนรวมและ energy บางช่วงอาจจะตรงกับบางคน energy บางช่วงอาจจะแบบตรงกับคุณแค่แบบบางส่วนหรือบางช่วงอาจจะไปตรงกับอีกคลิปนึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะขอให้เปิดใจให้กว้างๆเพราะมันไม่ใช่การดูส่วนตัวถ้าอยากตรงต้องจองคิวดูส่วนตัวถึงจะเป็นของคุณนะคะใครจะบอกเลยว่าส่วนมากเลยเวลาใครดูไพ่ส่วนตัวหลายๆคนไม่ต้องกลัวเพราะว่าใครจะไม่ใช่แนวที่แบบว่าดูแล้วให้เหมือนแบบว่าคนที่ดูรู้สึกดิ่งหรือแย่ลงไปกว่าเดิมส่วนมากเลย 99% เลยคือ 95-99% คือจะไม่มีหมายว่าแบบเหมือนแบบว่าดิ่งกว่าเดิมใครมีแต่พลังงานบวกให้ด้วยซ้ำหรือคำแนะนำหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นพลังงานบวกๆดีๆถึงแม้ว่ามีไพ่เตือนใครก็จะมีพลังงานบวกให้เสมอนะคะโอเคมาดูกันว่าพลังงานในไพ่คลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่เมดิแอลฟอร์ดพลังงานไพ่นางฟ้าชุดนี้ในคลิปนี้มีเมดิแอลฟอร์ดความรักตรงนี้อาจจะต้องมีการพยายามบางคนจะเป็นคู่กันที่ดีอะพลังงานความรักตรงนี้ของธาตุลมไม่ว่าคุณจะดีกว่าใครมันมีพลังงานของความรักที่ต้องพยายามและเป็นความรักที่สามารถไปถึงในพลังงานที่ยิ่งใหญ่ได้เกรทเลยคือรักมากๆรักที่พยายามและเขาเรียกว่า work on ไปด้วยกันให้มันผ่านทุกๆอย่างไปได้มันมีพลังงานแบบนี้แล้วก็ไพ่ตรงนี้ค่ะลมตรงนี้ไม่ว่าคุณจะดีกว่าธาตุไหนคุณอาจจะดีกว่าต่างชาติได้คุณอาจจะดีกว่าต่างชาติได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญพลังงานตรงนี้นอกจากต่างชาติแล้วบางคนอะถ้าเป็นรักที่มีปัญหาถ้าเป็นรักที่มีปัญหาหรือมีประเด็นมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นแฟกเตอร์หรือเป็นปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต่างเรื่องบุคคลอื่นรอบข้างที่มีประเด็นที่เข้ามาแทรกแซงระหว่างเราสองคนหรือเป็นเรื่องอายุเรื่องพื้นฐานอะไรก็ตามแต่ที่มันมีความต่างวัยต่างศาสนาต่างอะไรก็ตามที่มีความแตกต่างหรือมีคอนฟลิกต์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยได้หมดนะคะแต่ทางนี้ไพ่แบบนี้หมายถึงบางคนอาจจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าต่างชาติได้อย่างที่บอกแล้วก็ไพ่ตรงนี้มันมีพลังงานที่เป็น heart to heart conversation มันเป็นพลังของการที่ถ้ามันเป็นพลังงานของความรักที่แบบลมไม่ว่าคุณจะดีกว่าท่านไหนถ้าเป็นความรักที่ดีอ่ะมันมีพลังงานที่แบบว่าเหมือนคนสองคนที่แบบเหมือนพยายามที่จะเปิดใจและตรงไปตรงมาและมีอะไรก็เหมือนแบบว่าเหมือนคู่รักที่แบบเปิดเผยซึ่งกันและกันหรือคอนเนคกันอยู่เสมออะไรแบบนี้แต่พลังงานแบบนี้มันหมายถึงพลังงานของคนที่มีรักที่มีประเด็นด้วยพอมันเป็นลักษณะของประเด็นหรืออิชชูหรือมีแฟกเตอร์แล้วก็ตามแต่ไพ่แบบนี้คือไพ่ที่มากระตุ้นให้พลังงานของลมที่ดีลกับคนไหนก็ตามตรงไปตรงมาซื่อสัตย์เปิดใจเปิดอกเปิดใจคุยกันอะไรแบบนี้มันมีพลังงานแบบนี้บอกด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าอะไรมันมีพลังงานตรงนี้ด้วยในกองไพ่ Healing Family Issue พลังงานตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าบางคนเนี่ยถ้ามีประเด็นก็อาจจะเป็นลักษณะของ family ได้อะไรแบบนี้ได้อาจจะเป็น family เรา family เขาอะไรแบบนี้ก็ได้หรือมีอะไรก็ตามแต่ที่ว่า
บางคนเนี่ยในเรื่องของความรักถ้ามันไม่ราบรื่นอ่ะคุณต้องหันกลับมามองคนใกล้ตัวหรือคนในบ้านด้วยเช่นเดียวกันว่าแบบความรักที่เราจะให้คนอื่นเราให้คนในบ้านมากพอหรือยังอะไรแบบนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่ทีนี้ตรงนี้มาดูกันสิว่าเป็นอย่างไรพลังงานตรงนี้เป็นข้อความที่ส่องพลังงานจากพลังงานธาตุแรกก็คือพลังงานของลมที่ดิวกับดินส่องพลังงานดินสิว่าเขารู้สึกมาให้กับลมอย่างไรบ้างได้ไพ่ตรงนี้มีเด็กถือเหรียญขึ้นมาเลยดินบางคนอาจจะดิวกับอะไรที่ต่างเช่นแบบต่างวัยหรือดิวกับธาตุดินวัยเด็กกว่าก็ได้หรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้อะไรแบบเนี้ยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นแบบอีกคนนึงวัยเด็กกว่ามากๆอะไรแบบนี้ได้นะคะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ที่เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนใครบางคนตรงนี้เขาก็มีความคาดหวังอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักแล้วก็อยากจะแอคชั่นอะไรบางอย่างนั่นแหละมันมีอยู่เหมือนกันตรงนี้มันมีพลังของการที่มีใครบางคนตรงนี้ระหว่างธาตุลมที่ดิวกับดินมีบางคู่มีบางคนที่มีความรู้สึกที่ว่ามีอะไรบางอย่างที่มีความลังเลมีอะไรบางอย่างที่แบบมันมีเรื่องบางอย่างระหว่างคุณกับเขาหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่แบบว่าต้องตัดสินใจหรือต้องเลือกหรือต้องทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คนคนหนึ่งเกิดมีความสับสนหรือลังเลหรือต้องตัดสินใจต้องวางแผนต้องคิดอะไรแบบนี้และสิ่งที่สำคัญ สิ่งที่สำคัญนะคะมีไพ่ตรงนี้ด้วยอัศวินถือดาบอัศวินถือดาบเนี่ยก็เป็นไพ่ของลมเป็นไพ่ของลมนะคะนี่คือไพ่ดาบเป็นไพ่ตัวแทนลมได้ที่เป็นเมถุนตุลกุมแล้วก็เป็นไพ่ของอะไรแบบที่ว่าบางคนตรงนี้อาจจะมีการที่เหมือนแบบพลังงานตรงนี้มันหมายถึงว่าใครบางคนตรงเนี้ยมีพลังงานความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะแบบพุ่งเข้าหาอยากจะพยายามเทคแอคชั่นกับอะไรบางอย่างหรืออยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างมันมีพลังงานตรงนี้ที่เป็นพลังงานสะท้อนอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีไพ่ความรู้สึกที่เป็นพลังงานแนวนี้ ในกองไพ่ของคุณมีไพ่ในกองไพ่ต่อจาก3ใบเมื่อกี้คือไพ่เดทเพราะฉะนั้นมันมีพลังงานที่บางคนตรงนี้นะคะคนที่เป็นลมดิวกับดินดิวกับลมอะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานที่เป็นลักษณะที่ว่าบางคนอาจจะมีสถานการณ์ของการเคยจบกันมาหรือจบกันอยู่ก็ได้แล้วเหมือนคล้ายๆกับว่าบางทีบางคนอาจจะมีความคาดหวังอะไรบางอย่างที่แบบว่าเอายังไงอะไรแบบนี้กับความสัมพันธ์ตรงนี้ที่แบบว่าลึกๆแล้วมันต้องมีใครที่รู้สึกอะไรบางอย่างระหว่างกันอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีหรือไม่ดีก็ตามตรงนี้ขอเช็คหน่อยสิว่าถ้าเปิดไฟจะเป็นอย่างไรเปิดไฟดีไหมเปิดไฟก็ได้เนาะ เปิดไฟก็ได้โอเคไพ่ที่มีพลังงานข้อความคือ I have the desire to see the world with you คือมันมีใครตรงเนี้ยที่แบบความรู้สึกของดินที่รู้สึกกระลมคือลึกๆแล้วบางคนอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบดินน่ะเขารู้สึกที่ว่าเขาอะอยากจะมีโอกาสที่ว่าเหมือนแบบได้ท่องโลกได้มองเห็นโลกไปพร้อมๆกันได้ทำอะไรร่วมกันได้เหมือนคล้ายๆกับมีชีวิตหลายๆอย่างที่แบบว่าได้เหมือนคนที่เป็นคนสำคัญของกันและกันอะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเลยนะเพราะว่าการที่จะ see the world withsomeone อ่ะมันหมายถึงว่าเหมือนคนที่แบบไปผจญโลกด้วยกันเห็นโลกด้วยกันผ่านโลกด้วยกันหมายถึงคนที่แบบว่าผ่านทุกอุปสรรคขวากหนามหรือผ่านทุกๆประสบการณ์ด้วยกันแล้วก็ตรงนี้มันมีใครบางคนตรงนี้ที่เขาอยากบอกคุณนะคะลมว่าความรู้สึกตรงนี้มันลึกซึ้งที่แบบมันไม่ใช่แค่คนรักแต่มันเป็นลักษณะที่แบบเราสนิทกันเราผูกพันกัน best friend สนิทกันผูกพันลึกซึ้งแล้วก็มีใครบางคนตรงนี้ที่แบบมีแพลนคือดินบางคนตรงนี้อาจจะรู้สึกอยากแพลนอะไรบางอย่างหรืออยากเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดินกับลมมีได้เช่นเดียวกันมีได้นะคะมีได้แนวโน้มเป็นพลังงานอย่างนี้ประมาณนี้แหละที่ส่องอะไรแบบลักษณะที่พลังงานดินที่ส่องมาให้กับทางลมตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูในพลังงานต่อไปว่าลม
ที่ดิวกับน้ำเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะคะนะคะก็มาดูต่อมาพลังงานตรงนี้ก็จะเป็นพลังงานที่ธาตุลมคุณดิวกับธาตุน้ำมาดูซิว่าธาตุน้ำเขามีพลังงานความรู้สึกสะท้อนมาให้กับลมในช่วงพลังงานหน้าไพ่ใกล้ๆแบบนี้อย่างไรพลังงานเป็น energy ที่แบบ random มากๆเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกับบางท่านแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีแบบเฉียดไปบ้างหรืออะไรบ้างแล้วแต่ลองมาดูกันนะคะตรงนี้พลังงานไพ่ใบแรกมี8ดาบพลังงานของน้ำบางท่านที่ดิวกับลมเนี่ยบางท่านอาจจะเป็นพลังงานความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนคนที่ไม่รู้ทางออกของสถานการณ์ความรักตรงนี้ระหว่างน้ำกับลมว่าจะทำยังไงดีจะในช่วงแบบนี้คือจะ take action ยังไงจะตัดสินใจยังไงจะหาทางออกยังไงมันจะเป็นยังไงนะในเรื่องของความรักเราจะแบบว่ามีพลังงานที่ทำอย่างไรได้บ้างอะไรแบบนี้โดยเฉพาะคู่ที่เป็นพลังงานของความรักที่เป็นลักษณะที่มีประเด็นปัญหานะคะมันมีแบบนี้ได้แน่ๆเพราะว่ามันมีพลังงานแนวนี้ขึ้นมาทั้งพลังงานในไพ่ที่เปิดมา1ใน3ใบแล้วก็เป็นพลังงานในกองไพ่ที่ใครจะบอกว่าได้ไพ่อะไรคือไพ่ตรงนี้ค่ะมีไพ่นี้อ่ะคุณดูสิได้จัดเมนด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้น้ำบางท่านที่ดิวกับลมแล้วมีประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นตอนนี้อยู่หรือเป็นในอดีตมันมีพลังงานของการกลับมาหรือใครบางคนตรงเนี้ยน้ำบางคนที่แบบว่าน้ำกับลมมีปัญหาอะไรก็ตามแต่มันมีประเด็นของการที่ว่าบางคนอยากกลับมาอยากเจอจังเลยอยากกลับมาอยากเจอเธอนะอะไรแบบนี้ไพ่นี้ judgment เป่าแต่เรียกปลุกวิญญาณว้าวแล้วก็ไพ่ต่อมาตรงนี้เป็นไพ่สี่เหรียญบางคนรู้สึกถึงการที่ว่าเหมือนใครบางคนที่รู้สึกถึงการที่ลักษณะที่เป็นฟีลแบบมันมีความที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้น้ำกับลมไม่ว่าคุณจะเป็นคู่กันที่แบบมีประเด็นหรือว่าไม่มีก็ตามมันเป็นพลังงานที่แบบเหมือนคนบางคนที่รู้ว่าคนคนนี้สำคัญมากๆแล้วเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเทรเชอร์หรือเหมือนสมบัติอันล้ำค่าที่แบบว่าเหมือนเป็นตัวตนของกันและกันที่แบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานที่ใครบางคนตรงเนี้ยมีความรู้สึกแบบนี้มีความรู้สึกแบบนี้แน่แล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกถึงพลังงานของความเชื่อมโยงความคอนเน็กระหว่างเราสองคนที่มันรู้สึกว่าเออมันชัดเจนนะมันสำคัญนะอะไรแบบนี้แล้วพลังงานในกองไพ่ของคุณอ่ะมันเป็นไพ่ใบนี้ค่ะพลังงานในกองไพ่ของคุณมีไพ่ใบนี้ Wheel of Fortuneแล้วขึ้นในชาร์ตใน3ใบมีจัดเมนด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีพลังงานของน้ำกับลมลมกับน้ำอะไรตรงเนี้ยที่มีพลังงานของคนที่เป็นลักษณะของอดีตหรือว่าลักษณะของการกลับมาหรืออยากกลับมาอะไรแบบนี้แน่ๆแล้วก็ตรงนี้ไพ่ขึ้นมาดู I think often of wanting to see you คือมีใครตรงนี้ที่คิดอยู่หลายๆครั้งมากว่าจะทำยังไงคือเหมือนแบบอยากเจออะไรแบบเนี้ยน้ำอยากเจอลมอะไรแบบนี้เราอยากเจอเธออยากเจอเราไหมอะไรอย่างนี้เราอยากเจอนะอะไรแบบนี้อยากเจออยากคุยอยากนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่แล้วก็ตรงนี้นะคะมีไพ่ I'm planning to take action soon มีใครบางคนตรงนี้ที่รู้สึกว่าถึงเวลาที่แบบเหมือนรอจังหวะที่แบบว่าจะต้อง take action กับอะไรบางอย่างบางคนอาจจะรู้สึกถึงจังหวะที่แบบมันอาจจะมีจังหวะที่ take action ไม่ได้ไม่อาจจะมีจังหวะอะไรบางอย่างที่ทำอะไรบางอย่างไม่ได้หรืออึดอัดเลยก็ตามแต่มันมีพลังงานบางอย่างที่ใครบางคนอยากจะ take action กับอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักเขาอยากให้คุณรู้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้มีใครบางคนอยากมาบอกคุณว่าหยุดคำถามเยอะแยะมากมายหยุดสงสัยในพลังงานความรักของเราสองคนหรือหยุดเยอะหยุดวุ่นเวอหยุดวุ่นวายหยุดวุ่นวืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้บางคนบางคนต้องการจะบอกแบบนี้นะคะบางคนต้องการจะบอกแบบนี้ว่าStop questioning our connection คือแบบหยุดถามคำถามหยุดมีความสงสัยหยุดถามเยอะแยะอะไรแบบนี้
ในพลังงานความรู้สึกของเราโอเคอันนี้ก็เป็นพลังงานที่2พลังงานของลมที่ดีกว่าธาตุน้ำว่าธาตุน้ำมีพลังงานแนวโน้มที่มาในทางไหนบ้างให้กับคุณพลังงานเป็นแรนดอมนะคะดูแบบเปิดใจให้กว้างๆแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานของลมเมื่อกี้ลมกับน้ำแล้วใช่ไหมทีนี้มาดูต่อไปเป็นลมกับลมบ้างลมดิวกับลมบ้างจะเป็นอย่างไรลมเจอลมแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นพายุหมุนกันไปด้วยกันเลยไหมหรือว่าจะเป็นพายุที่แบบว่าพัดมาเป็นแบบคลื่นลูกเดียวกันอะไรแบบนี้ต่อมาก็เป็นพลังงานของลมที่ดิวกับลมด้วยกันเองนะคะมาดูซิว่าเมื่อกี้เหมือนไข่เกริ่นไปอะไรบางอย่างแล้วมันก็มาในแนวทางนั้นจริงๆด้วยอะลมเนี่ยบางเอเนจีถ้าคบกันดีก็จะเป็นลมที่พัดกันไปเป็นคลื่นลูกเดียวกันแบบที่คนที่แบบคล้ายๆกันก็จะไปในแบบว่าโลกเดียวกันอะไรแบบนี้ที่นี้ตรงนี้ไพ่ที่คุณได้ไพ่ตรงนี้ใบแรกของไพ่ทาโร่มี9ถ้วยถ้าใครที่มีปัญหาโทษถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้มีปัญหาคบกันดีปกติคบกันแบบว่าแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเป็นฟีลที่ว่าไม่ได้มีปัญหาวุ่นวือหรือว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรน่าเกลียดเครียดทุกขนาดนั้นคือมันคือความรักที่แบบเป็นความสุขที่แบบว่ามันกลมกลึงอยู่นะมันเติมเต็มอยู่นะอะไรอย่างงี้มันฟูลฟิลเมนต์นะเราฟูลฟิลเมนต์อีกคนนึงอีกคนนึงก็ฟูลฟิลเมนต์เราเหมือนกันฟูลฟิลอีกคนนึงฟูลฟิลอีกคนนึงเติมเต็มให้อีกคนนึงซึ่งกันและกันรู้สึกดีต่อกันรู้สึกเป็นหนึ่งเพราะว่าอะไรแย่งซีนมากเลยไพ่แบบแย่งซีนมากดูนะคะอย่างที่บอกลมอาจจะเป็นลมที่พัดกลายเป็นคลื่นลูกเดียวกันก็ได้ดูจับมือกันขนาดนี้นี่คือไพ่สองถ้วยและนี่คือไพ่คู่รักและไพ่โซเมทค่ะใครจะบอกว่าลมกับลมบางท่านตรงนี้ถ้าคุณเป็นความรักที่คุณผ่านอะไรหลายอย่างมาได้กันแล้วหรือถ้าคุณเป็นความรักที่คุณคบกันโอเคคุณมีเกณฑ์ที่เป็นคู่แท้หรือเป็นเดอะวันได้นะเพราะไพ่นี้คือไพ่โซเมทและไพ่เดอะวันจับมือกันขนาดนี้จับมือนอนจับมือเดินจับมือคุยอะไรก็ตามแต่ นะคะสองถ้วยความรักเลยแหละความรักรักเอ่ยรักเอ่ยเลยค่ะรักเอ่ยถ้าใครที่แบบเป็นคนที่รักกันดีนะไม่ใช่รักที่มีปัญหาตอนนี้แล้วบอกว่าแบบมันจะเป็นไม่ได้ก็คือมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็คือพลังงานเนี้ยเป็นพลังงานบวกของใครบางคนที่ลิงก์กันกับอันนี้ไงคะตามนั้นเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันมีทั้งคนที่มีความสุขได้คนที่แบบมีประเด็นได้อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ตรงนี้พลังงานตรงนี้เป็นไพ่ที่เป็นอัศวินเหรียญใครจะบอกว่าไพ่ตรงนี้มันหมายถึงอะไรรู้ไหมไพ่เหรียญคือไพ่ที่พลังงานที่สเตเบิลที่สุดเพราะฉะนั้นคุณมีไพ่ขึ้นมาที่ค่อนข้างเป็นไพ่คู่มันจะมีข้อความจากบางคนตรงนี้ที่เป็นธาตุลมของคุณที่ดิวด้วยกันระหว่างลมกับลมมันจะมีความรู้สึกของคู่ที่รักกันที่แบบว่ารักกันแบบพื้นแน่นในระดับนึงรักกันที่ฐานแน่นในระดับที่ดีมากในระดับนึงเพราะว่าไพ่ที่เป็นตัวแทนคนที่เป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นเด็กถือเหรียญโดยเฉพาะอัศวินเหรียญควีนเหรียญคิงเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากๆในเรื่องของความหมายที่เป็นมีนิ่งความรักเหรียญเป็นไพ่ที่มั่นคง stable หนักแน่นจับต้องได้ลูบคำได้ไม่ใช่เหมือนคล้ายๆเป็นฟิลที่แบบว่าเราสามารถที่จะคล้ายๆกับว่าเหมือนก็ใช้คำว่า relax คือเหมือนแบบพึ่งพาได้หรือรู้สึกได้ว่าเซฟนะเซฟอยู่นะอะไรแบบนี้มันจะมีพลังงานแบบนี้อยู่ลึกๆอยู่ในใจสำหรับบางคนที่ลมดิวด้วยกันเองแต่ถ้ามีประเด็นก็คือแค่ว่าคุณจะต้องเหมือนรับพลังงานบวกไปแล้วก็รอพลังงานของ energy ที่ลิงก์กันกับสถานการณ์ตรงนั้นด้วยเพราะนี่คือข้อความบวกๆที่เอามาให้สำหรับพลังงานของบางคู่ที่ลิงก์กันกับ energy นี้ทีนี้มาดูข้อความตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้มีมาบอกว่า Oh my god I can't stop spying on you มันมีใครตรงนี้ที่ลมตรงนี้ที่ดิวด้วยกันเองมันมีใครที่รู้สึกว่าอยากเช็คอยากส่องอยากจะสืบอยากจะรู้ว่าแบบเธออยู่ไหนเธอเป็นยังไงจะทำอะไรนะอะไรแบบนี้ค
คิดถึงจังเลยอะไรแบบนี้หรือบางคนถ้าอยู่กันคนละที่ก็แบบอยากรู้ว่าอะไรอย่างนี้หรือรายงานรีพอร์ตการเช็คส่องอะไรแบบนี้และที่สำคัญดูนะคะดูไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้รู้ไหมว่ามันคืออะไรใครไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่ามันคือ I wanna marry your ass คือจะบอกเลยว่ามันคือไพ่ที่ตรงกันกับชาร์ตนี้เลยค่ะไพ่นี้คือไพ่ที่ตรงกันไพ่ที่เป็นแมรี่กับสองถ้วยคือพลังงานที่แบบเฮ้ยคือมันมีใครตรงนี้ที่แบบถลำลึกในความรักหรือหลงรักหรือว่ารักแบบที่ว่าคนนี้แหละคืออยากแต่งอะไรอย่างเงี้ยคนนี้แหละคือคนที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแต่งนะอยากจริงจังนะเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเป็นคู่ที่แบบคือพอมันเป็นคนที่ใช่อ่ะเมื่อเราเจอคนที่ใช่อ่ะทุกคนจะเข้าใจความหมายนี้ทันทีทุกคนจะเข้าใจความหมายนี้ทันทีเมื่อคุณเจอคนที่ใช่นะคะมันจะแบบมีอะไรที่แบบคือคนที่ใช่บางครั้งก่อนที่มันจะลงตัวมันอาจจะมีประเด็นมันอาจจะมีอุปสรรคมันอาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่มันจะมีฟีลลิ่งที่คุณจะรู้สึกได้ว่าแบบมันคือคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่ตรงนี้มาบอกว่าI want something exactly ready yes so I ran คือมันมีใครตรงนี้บางคนเนี่ยลมบางท่านที่ดิวด้วยกันเองถ้าเป็นคู่ที่มีประเด็นมันคือใครบางคนที่อยากมาบอกคุณว่ามันคือพลังงานที่เขาแบบไม่พร้อมหรือเป็นช่วงจังหวะของสตาร์ชีวิตของเราทั้งคู่ที่มันแบบมีสถานการณ์ที่มันยังไม่ลงตัวไม่พร้อมไม่ใช่มันเลยทำให้มีใครคนใดคนนึงที่แบบว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าวิ่งหนีมาห่างหายกันมาหายกันไปรอคอยห่างหายห่างเหินอะไรก็ตามแต่เพราะอาจจะมีอะไรบางที่ไม่พร้อมใครจะบอกว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยบางครั้งในเรื่องของความไม่พร้อมสถานการณ์ของอะไรก็ตามที่มันมีคนที่ walk away อีกคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่รักนะแต่มันมีอะไรหลายอย่างที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแบบนั้นโชคชะตาจังหวะชีวิตความไม่พร้อมวุฒิภาวะหรืออะไรก็ตามแต่มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานต่อมาสำหรับลมที่ดีลกับไฟมาดูซิว่าไฟเขามีพลังงานถอนส่งมาให้กับลมอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะโอเคมาดูกันพลังงานต่อมาคือพลังงานของความรู้สึกข้อความความรู้สึกข้อความความรักของธาตุไฟที่มีกับธาตุลมนะคะมาดูกันว่าพลังงานตรงนี้เขามีพลังงานอะไรไพ่อะไรมาให้กับลมบ้างไฟมีอะไรบ้างที่จะบอกหรือไพ่อะไรที่ขึ้นตรงนี้ใบแรกมี6 ดาบพลังงานตรงนี้จะบอกเลยว่าจากไพ่ที่เห็นประกอบมันคือไพ่ของการที่บางคนตรงนี้นะคะอาจจะมีพลังงานของการที่ถ้าเป็นพลังงานของความรักที่ดีมันคือความรักที่อยากจะเหมือนคล้ายๆกับว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของสถานะความรักความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นหรือเป็นอีกสเต็ปนึงไปเลยหรือมูฟไปสู่จุดที่มันดีขึ้นกว่านี้ไปเลยแต่ถ้ามันเป็นพลังงานของความรักของคนที่มีประเด็นมันจะมีใครบางคนที่บอกคุณว่าเหมือนแบบเขาพยายามที่จะเหมือนแบบว่าผ่านจุดตรงนี้ที่มันแย่ไปให้ได้เพราะว่ามันมีใครตรงนี้ที่เป็นพลังงานที่รู้สึกว่าคนบางคนตรงนี้ไฟเป็นพลังงานที่เหมือนกับเป็นจังหวะชีวิตที่คนคนนี้เหมือนคนที่วุ่นวายยุ่งเหยิงหรือไม่พร้อมกับอะไรบางอย่างก็เหมือนพยายามที่จะแบบหาโซลูชันหรือการมูฟหรือการมองอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นจุดที่ดีที่สุดในตอนนี้แต่ถ้ามันเป็นคู่รักกันที่ดีอย่างที่บอกนี่คือการมูฟหรือการมองไปถึงอนาคตที่แบบว่ามูฟไปสู่จุดที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับ better placeเหมือนอะไรที่มันดีกว่าเดิมนะเหมือนอะไรที่มันเป็นพลังงานที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพลังงานแบบนี้คือเป็นพลังงานของการมูฟเป็นพลังงานของการที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นความรักที่เป็นคู่กันแล้วมีแพลนอะมันคือความรักของบางคนที่เหมือนกับว่ามีแพลนที่จะมูฟไปด้วยกันอะไรแบบนี้ด้วยสำหรับบางท่านนะถ้าคุณที่เป็นลมกับไฟที่มีเกณฑ์นะคะที่มีเกณฑ์ที่มีแพลนอะไรก็ตามแต่ทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานที่เป็นไพ่ที่เป็น8 ดาบบางคนอาจจะรู้สึกถึงความที่เหมือนคล้ายๆกับความไม่พร้อม
ความยังไม่เห็นทางออกหรือความรู้สึกที่ยุ่งวุ่นวายเขาเรียกว่ายุ่งเหยิงกับชีวิตของตัวเขารวมถึงถ้าใครบางคนที่ยังรู้สึกว่าเมสซี่หรือเป็นพลังงานที่แบบว่าชีวิตยังแบบมีความแบบไม่ลงตัวเลยหรือความวุ่นวายในชีวิตของเขารวมถึงชีวิตรักมันก็ไม่สามารถที่จะเหมือนแบบว่ามาเปทันชั่นหรือมาทำดีมาก 100% ให้กับใครบางคนได้มันก็เลยทำให้บางคนมีความรู้สึกแบบนี้ได้ที่เป็นความอึดอัดหรือการไม่เห็นทางออกกับอะไรบางอย่างในตอนนี้หรือการที่พยายามที่จะดิ้นรนหาทางออกอะไรบางอย่างในทางที่ดีเหมือนบางคนคือเขาอยากให้รู้ว่าเขาแบบอยากมีทางออกที่ดีนะในเรื่องของความรักอยากมีทางออกที่ดีอยากมีอะไรที่มันดีๆมากขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะความรักที่มีประเด็นนะคะโดยเฉพาะความรักที่มีประเด็นเลยทีนี้ไพ่ตรงนี้ค่ะไพ่ใหญ่แล้วก็เป็นไพ่นี้เดทพลังงานตรงนี้ลมกับไฟตรงนี้บางท่านอาจจะมีพลังงานของการที่บางคู่จบกันอยู่หรือเคยจบกันมาแต่ไพ่ตรงนี้มันหมายถึงอีกในนึงก็คืออย่างที่มีไพ่ที่เป็นพลังงานก่อนหน้านี้ประกอบไพ่แบบนี้หมายถึงพลังงานที่อยากเปลี่ยนแปลงรูปแบบความรักเป็นอีกรูปแบบนึงไปเลยเช่นถ้าเป็นแฟนกันอยู่คบกันอยู่แล้วรักกันดีมันคือพลังงานที่ใครบางคนที่อยากรู้สึกว่าย้ายอยู่ด้วยกันไหมมั่นกันไหมแต่งกันไหมหรือเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนให้มันดีกว่าเดิมมันมีพลังงานของคนแบบนี้รู้สึกแบบนี้อยู่แต่ถ้าเป็นพลังงานที่เป็นคู่ที่มีประเด็นหรือเป็นความรักของลมกับไฟที่มีปัญหามันคือความรักที่อาจจะมีลักษณะของการจบหรือมีอะไรบางอย่างที่รอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของชีวิตรักของคุณทั้งคู่อยู่นะคะมีได้ไพ่ขึ้นมาในลักษณะนี้เพราะว่ามันมีข้อความตรงนี้มันมีใครบางคนที่เป็นแบบนี้ I am a fucking mess คือเหมือนคล้ายๆกับบางคนตรงนี้ไฟกับลมกับไฟที่ดีลกันมันมีพลังงานตรงนี้ที่ใครบางคนยังเหมือนแบบว่าอยากให้คุณรู้ว่าคือมันคือจังหวะของเขาที่แบบความวุ่นวายความยุ่งเหยิงความไม่พร้อมความแบบอะไรก็ตามแต่ที่แบบว่าชีวิตในเรื่องของความรักมันเป็นอะไรที่แบบเขา handle ได้ไม่ดีพอเขาดูแลได้ไม่ดีพอเขาทำได้ไม่ดีพอเขาไม่ดีพอ 100% อะไรแบบนี้อะไรก็ตามแต่ตรงนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้นะคะมันมีพลังงานที่เป็นลักษณะแบบนี้มีใครบางคนอยากให้คุณคิดแบบนี้ trust in the infinite possibility คือเหมือนคล้ายๆกับมันมีใครบางคนที่อยากให้คุณน่ะเหมือนคล้ายๆกับเชื่อมั่นอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานบวกและความเป็นไปได้ในชีวิตรักหรือในสถานการณ์ของความรักมันมีใครบางคนตรงนี้อยากให้คุณเชื่อมั่นและรู้สึกถึงความเป็นไปได้คือเหมือนคล้ายๆกับคนที่แบบพยายามจะให้อีกคนนึงแบบเหมือนคล้ายๆเป็นการที่เวลาเราอยากให้ใครรู้สึกดีเราจะต้องให้กำลังใจแล้วก็เชียร์อัพหรือว่าเป็นพลังงานที่แบบให้เขาเชื่อมั่นและมองเห็นถึงพลังงานแสงสว่างหรือพลังงานบวกๆเข้าไว้นะอะไรแบบนี้หรือเห็นถึงความเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอทุกอย่างเป็นไปได้เสมออะไรแบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้อะไรแบบนี้ทีนี้ตรงนี้มันมีใครบางคนตรงนี้อยากบอกคุณแบบนี้ค่ะ I can't wait to love you มันมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยรอต่อไปไม่ไหวแล้วในพลังงานที่แบบว่าเหมือนคนที่แบบว่าอยากแสดงออกอะไรบางอย่างอยากทำอะไรบางอย่างหรืออยากเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างที่แบบว่าเหมือน I can't wait to love you ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าคนที่แบบว่าคือไม่ได้รักกันอยู่ตอนนี้นะมันหมายถึงในได้เขาเรียกว่าหมายถึงได้หลายแง่ก็คือเช่น I can't wait to love you หมายถึงว่าคนที่อาจจะคบกันอยู่อ่ะคนที่คุยกันอยู่หรือเกี่ยวข้องกันอยู่นี่แหละแต่หมายถึงว่าเป็นพลังของการที่แบบมีเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงหรือเรื่องที่ใหญ่เรื่องที่มันเป็นพลังงานที่ดีที่ค่อนข้างจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นพลังงานที่ว่ามันแอคชั่นใหญ่ๆมันเป็นพลังงานที่พอแสดงออกพลังงานเหล่านั้นหรือการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมันคือการที่แอคชั่นในเรื่องของความรักอย่างหนึ่งด้วยการแสดงออกบางอย่างเนี่ยที่ปัจจากคำพูดมันหมายถึงพลังงานของความรักคือใครจะอธิบายไง
หมือนคล้ายๆกับเวลาเราแสดงออกอะไรบางอย่างเช่นเราทำอะไรให้บางคนอีกคนนึงทำให้อีกคนรักอีกคนนึงรู้สึกมีความสุขหรือเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เรื่องเล็กน้อยก็ได้หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คนรักเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาถูกใจเขาแฮปปี้มันเป็นการแอคชั่นที่มันมากกว่าเวิร์ดมากกว่าคำพูดแต่นี่คือการแสดงออกของความรักค่ะเพราะฉะนั้นมันมีใครบางคนรู้สึกแบบนี้และสิ่งที่สำคัญมันมีใครบางคนที่รอคอยอะไรบางอย่างอยู่เพราะอะไรมันมีไพ่ของการที่มีไพ่ลักษณะเดทขึ้นมันคือการที่บางคนอาจจะมีความรู้สึกของการรอคอยระหว่างสถานการณ์ของรักที่จบหรือรักที่มีประเด็นเหมือนคนที่แบบว่าอยากจะแบบมีโอกาสในการรักอีกครั้งหรือเป็นพลังงานของการที่ทนไม่ไหวแล้วอยากจะมีพลังงานของความรักนี้กับเธออยากแสดงออกในความรักนี้กับเธออะไรแบบนี้มีพลังงานแบบนี้แน่ๆเพราะว่าไพ่ลักษณะตรงนี้มันมีพลังงานของการที่เหมือนกับใครบางคนที่เขารู้สึกได้ว่าเราก็คือคนสำคัญของเขาคนนึงเหมือนกันที่เหมือนคล้ายๆกับฉุดเขาขึ้นมาในพลังงานของความรู้สึกวุ่นวายยุ่งเหยิงหรือหลงทางอะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานแบบนี้ของบางท่านอยู่ตรงนี้นะคะเอาพลังงานบวกมาให้แล้วเอาข้อความสวยๆมาให้อย่างที่บอกไปทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ energy เป็นของหลายๆคนโดยรวมถ้าอย่างตรงจะต้องเป็นการเจาะดูส่วนตัวแล้วก็ใครจะบอกว่าลักษณะของการดูที่เป็นดูส่วนตัวนะคะก็คือนอกจากโปรหลักแล้วที่เจาะคำถามได้และดูไพ่ได้3เซตในทุกโปรหลักก็จะดูให้ทั้งไพ่ความรักนางฟ้าดูไพ่รวมให้แล้วก็ดูไพ่คำถามเจาะได้นะคะโปรหลักก็จะมี399ถึง999แต่โปร599ที่เป็นโปรเสริมความรักโปรเดียวเลยอ่ะมันคือการส่องไพ่พวกนี้แหละค่ะส่องไพ่พวกนี้แล้วใครก็จะมีไพ่ที่เป็นพลังงานแบบไพ่นางฟ้าแบบนี้ให้ด้วยแล้วใครก็จะแอบส่องทาโร่บางอย่างให้ด้วยแต่ใครไม่ได้ถ่ายหน้าไพ่ให้เฉยๆที่หน้าไพ่ก็คือจะเป็นนางฟ้ากับไพ่เซตนี้ซึ่งไพ่เซตนี้เป็นพลังงานข้อความหรือความรู้สึกของคนรักที่เราต้องการส่องแล้วมันลิงก์กันเขาเรียกว่ามันลิงก์กันมากๆโดยเฉพาะใครที่ดูโปรหลักกับโปรเสริมนี้คู่กันมันจะลิงก์กันค่ะมันจะลิงก์กันบอกเลยใครสนใจอยากจะดูแจ้งมาได้จองคิวมาได้เพราะว่าโปรเนี้ยสั้นและจริงๆโปรหลักช่วงหลังก็รอคิวไม่ได้นานตอนนี้คิวก็จะเข้ามาอยู่สู่ช่วงของกันยาแล้วคิวก็ไม่ได้นานเพราะปกติเมื่อก่อนนานแบบ2เดือนอะไรแบบนี้นะคะนี้มาดูเต็มตัวแล้วไข่ก็พยายามรันคิวเข้ามาได้เร็วขึ้นขอบคุณทุกคนมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่าตรงนี้ก็ไข่นะคะยังไงไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ